ถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือนะตอนนี้ก็คือถามว่าร่วมงานก็คงไม่ร่วมงานฮะไม่กังวลเพราะว่าเราคนทํางานแล้วตอนรู้สึกว่าเราเอาเวลาไปทํามาหากินกันดีกว่ามั้ยอ่ะคือหลังจากวันนี้คือถ้าเกิดจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คงแบบก็สุดแท้แล้วแต่เขาแล้วล่ะคือไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตต้องมาตอบคำถามในลักษณะนี้นะครับเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเติร์กเองได้มีการแจ้งทางผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับว่าขอถอนตัวนะฮะอย่างตัวเติร์กเองในฐานะที่เติร์กเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเติร์กให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยเราอึดอัดเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรผมก็แค่ถอนตัวออกมานะครับคืออย่างโปรเจกต์ Beyond the Star เนี่ยอำนาจสิทธิ์ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องตัวแสดงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทาง M4 100% แต่ทีเนี้ยเราเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราเคยคิดอยากจะร่วมกันให้มันมีจากหลายๆที่จากหลายๆอะไรหลายๆค่ายนะครับแต่ทีเนี้ยณวันพอวันที่เราจะก่อเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเราก็เลยเสนอตัวโอเคถ้าอย่างนั้นแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจมาตรฐานเดียวกันหมดว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนอินเวสต์บทบาทหน้าที่อำนาจตัดสินใจสูงที่สุดต้องอยู่ที่ Mflow Beyond ไม่ได้ยุบไม่ยุบก็คือเราเตรียมจะออนแอร์วันที่11นี่ฮะแต่คือเราแค่ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าโปรเจกต์ Beyond เนี่ยสิทธิ์การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ Mflow เพราะว่าเราเป็นคนอินเวสต์ 100% ใช่แล้วเราออกมาจากโปรเจกต์แล้วเมื่อกี้ที่เราบอกอ๋อคือออกถอนตัวคือหมายความว่าโปรเจกต์ในภายภาคหน้าคือเราอาจจะไม่ได้ต้นไปถูกใช่ฮะอาจจะไม่ได้เรื่องไงเราจะมาแหรือว่าอะไรที่เขาจะมาแต่ว่าแย้งกังวลนึงไม่กังวลเพราะว่าเติร์กเราคนทำงานแล้วเติร์กรู้สึกว่าเราเอาเวลาไปทำมาหากินกันดีกว่าไหมอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยฮะคือมันไม่ควรจะต้องออกสื่อด้วยซ้ำอย่างที่เติร์กพูดไปว่าอะไรก็แล้วแต่คุยกันจบไปแล้วก็ควรต้องจบคือหลังจากวันนี้คือถ้าเกิดจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คงแบบก็สุดแท้แล้วแต่เขาแล้วล่ะเพราะว่าผมขอตัวเอาหัวเอาอะไรก็แล้วแต่ไปวาง strategy ในการทำงานดีกว่าถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือนะตอนนี้ก็คือถามว่าร่วมงานก็คงไม่ร่วมงานฮะจากพาร์ทเนอร์กลายมาเป็นคู่แข่งเรารู้สึกยังไงจริงๆแต่ไม่ได้มองจากพาร์ทเนอร์กลายมาเป็นคู่แข่งผมใช้คำอย่างนี้ถ้าเกิดคนทำธุรกิจประเภทเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันมีวิธีวินไปด้วยกันเข้าใจไหมฮะวินวินช่วยเหลือส่งเสริมอ่ะคุณอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันวินไปด้วยกันอ่ะแต่ถ้าเกิดวันนึงอยู่ๆคุณมามองเป็นคู่แข่งก็คอมเพทิเตอร์มันเราจะไปห้ามความคิดเขายังไงล่ะครับบทเรียนคือต้องบอกตรงว่าหลายครั้งหลายคราวมากเนี่ยเราค่อนข้างจริงใจกับพาร์ทเนอร์คือค่อนข้างแบบให้100%เพราะว่าเราใจดีเพราะเราบางครั้งเราก็เคยเริ่มจากการที่เรามีปัญหามาก่อนมีปัญหาอย่างแบบเราเคยลำบากเราเคยเฮ้ยอยากใครนี่อยากไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยอ่ะแต่พอวันนึงเราเห็นพาร์ทเนอร์เรามีปัญหาแล้ววันนี้เราแข็งแรงขึ้นมาเราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยอันนี้พูดแบบไม่ต้องเอาแน่เลยนะฮะแต่พอวันนึงเนี่ยเราให้ใจไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราอาจจะต้องค่อนข้างระวังตัวเองนิดนึงอาจจะให้ความสำคัญกับบริษัทตัวเองเป็นที่ตั้งนะ